ไว้ตอนที่เขาเกิดอะที่ว่าพ่อเขาชื่อนี้นามสกุลนี้เนาะแล้ว43เนี่ยตรวจดูทะเบียนบ้านเก่าก็ไม่มีไม่มีไม่มีบ้านเลขที่เดิมมีแค่บ้านเลขที่14แล้วบ้านเลขที่14อ่ะก็ไม่มีชื่อคนนี้บ้านเลขที่10บ้านเลขที่14มีแค่บ้านเลขที่14เหรอครับผมในอดีตอ่ะนะในอดีตของหมู่12อุ๊ยแล้วมันอยู่ตรงไหนของหมู่12ล่ะครับหมู่12ตอนนี้มันเป็นหมู่6แล้วของหมู่6เหรอเป็นบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านตอนนี้สิ่งที่พบจากร่องรอยในอดีตคือเราเจอบ้านเลขที่ที่คิดว่าเป็นบ้านของพ่อพี่แพรในอดีตครับแต่ติดที่รายชื่อสมาชิกในบ้านกลับไร้คนนามสกุลแย้มขวัญ นี่สิครับครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่โอ้โหอันนี้พี่เขาเอามาให้ดูนะเป็นทะเบียนบ้านของอันนี้สุวะคนบ้านเลขที่14หมู่12ทับ3มันมีแค่14เฉยๆ14ทับ3ไม่มีปอครับหรือว่าเป็นบ้านเลขที่143ร้อยกว่ามีไหมมีเหมือนกันด้วยไม่ใช่บ้านคุ้มสีกลับไปหาที่หมู่6หมู่6อีกทีนึงไปที่หมู่6แล้วก็ไปหาที่บ้านพี่เมียดแล้วก็ไปถามแกว่าบ้านเลขที่14อยู่ตรงไหนในอดีตแล้วก็ลองไปถามคนนามสกุลสุวคนดูสุวคนกับนามสกุลอันเนี้ยอีกอันนึงอ่ะแต่คุ้มสีมันคือของบ้านเลขที่143เออใช่มีอาจกันความปฏิหาร